อ๋ออาจารย์พระครูวิธานอ่ะโอเคโอเคท่านอยู่ด้วยกันเดี๋ยวกลับท่านถ้าท่านโทรหาผมอยู่พระมหาสมศักดิ์พระครูวิธานนี่ฮะนี่มีทุกอย่างเลยโอ้แม่อุบาสิการักษาศีลเบื่อบนทินทั้งหลายวังนายหนีแม่นุ่งขาวห่มขาวดูเข้าทีนี่ท่องจำหมดสำนักใดวันนี้มีศรัทธามาทำบุญเนี่ยอันนี้มีพระอีกแล้วอันเนี้ยเนี่ยนมัสเนี่ยโอ้โหนี่คำอวยพรทั้งนั้นเลยเขาจะมีคำอวยพรหรือน้อมศรัทธาผมก็ไม่ใช่ผมไปแอบขโมยข้อมูลคนอื่นก็มานี้ไม่ใช่มันเป็นบทกลอนเนี่ยผมให้ไปอ่านเล่นไปอ่านเล่นไปอ่านเล่นสาธุครับนี่ไปต้องเอาผมจะนี่แล้วเนี่ยเขาลอกเอามาเนี่ยเอาของเขาด้วยของผมด้วยจังหวะเข้าเนี่ยก็ต้องมีเสียงพูดชัดเจนมีคำพูดติดกินใจคนฟังเกิดความปรับปื้มเนี่ยอันนี้ก็เตรียมข้อมูลมันนี่ไงลุงฟักนี่เย็นย่ำคำสนทยาท้องนาพาเมื่อมิดแล้วได้ยินสำเนียงเสียงหวานปานปิ่นแก้วเสียงเดือดแก้วแววมาตามสายลมแต่ผู้หญิงหลงคารมนะพูดไม่ได้นะครับเนี่ยไม่พูดด้วยมากฟังงานไม่มีโคศกมันก็เงียบนะฮะที่บ้านไล่ฟันนะไล่ฟันนะแต่นี่เป็นคำอวยพรนั้นเลยขอให้โชคดีมีโชคให้โชคช่วยให้ลูกสวยรวยทรัพย์นับมากหลายให้โชคดีมีโชคจะได้คลายมาวัดตะพังละมุดเมื่อไรนี่เนี่ยแต่ผมจะทำอะไรผมมาดูในหนังสือปุ๊บมีตรงพูดทั้งนั้นเลยก็จำได้หมดเลยนี่คลังตัวจริงอันนี้เรื่องจริงนะคลังตัวจริงเลยของผมนี่ต้องอ่านยังไม่จำนี่ลงฟังนึงออกจากนี่เลยปฏิภาณเลยเนี่ยก็เตรียมข้อมูลมาเดี๋ยวใช่ไปดัดเนี่ยใช่เป็นข้อมูลอ่านเล่นของผมสมตาตัวส่วนมากผมจะใช้ตอนเป็นเนนน่ะผมก็ท่องมาเรื่อยๆภาษาอังกฤษบ้างไอเริ่มอยู่คู่ฟ้าตาดับเดือดซันรับขอบฟ้าบนราศีคือมันได้ใช้ใครที่มาขอเขาเป็นครูใครเป็นอาจารย์ใครเนี่ยเนี่ยท่านคือมาไอ้ครูอาจารย์ไม่เกี่ยวกันเขามีความรู้เหนือกว่าก็ต้องขอใช่เป็นครูอ๋อผมไม่เราขอเขาเราพูดเขาดิต่ออ่ะอันนี้ต่อเขาอ่ะอันนี้ข้อมูลของพระที่เป็นโกโศกไงของพระมีความพัฒนาวัดกวนน้อมศรัทธาก่อนเรื่องงานพิธีกรงานศพอีกอย่างงานบุญอีกอย่างงานแต่งอีกอย่างงานกฐินอย่างมีหลายอย่างไปอ่านเล่นครับลีลาคารมเหมาะสมภาษาเนื้อหาสาระวาทชวนฟังปลุกฝังประโยชน์ชี้โทษสร้างคุณก็หนุนศรัทธานำพาจุดตามพุทธประสงค์ครบองค์นักเทศขัดเกลาเกลียดผู้เทศผู้ฟังนี่อาตามหลักนี่แหมเอาลง YouTube ไปเท่าเดี๋ยวไม่เป็นไรอ่ะเมื่อคืนแหมเนาะมันเขาขี้ตะเทศนะเทศแต่ทำนองเด็กกาบอาจารย์อ๋อกราบพระครูวิธานแล้วกันครับผมเนี่ยดีทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับอันนี้คำอวยพรตอนเช้าอันนี้สุริโยไทยไขแสงบอกแจ้งแล้วหมู่วิหกเจ้าเจ้าแสวงหานี่ขออันมัวกล่าวสาธุให้บรรลุซึ่งผลที่ตนหวังเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยชั้นครูคือเขารวบรวมมาแล้วผมก็ไปก๊อปข้อมูลอันเนี้ยจากท่านทำหนังสือเพชรพลอยในถ้อยคำปุ๊บโอ้โหบทกลอนอวยพรซึ่งรวบรวมจากของเก่าลุงฟักจำได้หมดผมดูเอ้าลุงฟักได้ก็จำได้ทั้งหมดเลยนะมันได้จังหวะไงแล้วผมสาเหตุก็คือผมยังไม่เข้าทีอ่ะแต่ว่าชอบบันทึกชอบจดจำไงแต่มันต้องอาศัยบารมีการเวลามันจะทำให้เราชำนาญขึ้นแต่อันนี้ชั้นครูภาคปฏิบัติเนี่ยชั้นครูเนี่ยสาธุครับใช่ครับสาธุครับเป็นพิธีกรใช้ขรมผสมสำเนียงคนนั่งข้างเทียงใช้ขรมผสมนี่เนี่ยจริงเป็นครูทั้งนั้นเลยอันนี้มันไม่ใช่งานสำเร็จรูปครับใกล้เคียงกันแหละครับผมว่างานก่อนคล้ายกันแต่มันไม่ตรงงานคือเราก็พูดให้มันมีเสียงในบรรยากาศนะแล้วพอให้เงียบไปอย่างเงี้ยคือจะรู้แล้วทิ้งช่วงทิ้งเงียบไปนานละพิธีกรจะจะต้องมาพูดมั่งอะไรมั่งทักทายแต่ผมได้ลีลาจากลุงฟักคือการทักทายกับคนมาทำบุญไงอ้าวตอบถามกันนะอันนี้เทคนิคการตอบถามเข้าใจก็ถึงพัฒนาอืมมาจ
นี่ลีลาลีลาคารมมาก่อนแค่จะเช็ดใจบอกท่านบอกครับโอ้มาจากนู่นนี่เขาก็ถูกใจใต้โอ้คนเสาเสียงใต้ใจคุณทุกคนเลยเนาะถามไปนู่นอีกครับใช่สาวเสียงใต้ใช่ไหมครับโอ้คนสาวเสียงใต้มีคนชอบขาวมีแต่คนซึ้งหัวมีแต่คนรวยรวยเนาะเป็นจังหวะเป็นลูกเล่นเนาะชื่นใจชื่นใจแล้วคนฟังข้างนอกมันก็คึกคลื่นแหมเดี๋ยวหมู่บ้านเรายังไม่มีนะไปสักหน่อยอะไรเงี้ยนะก็จะมาเรียกเอาแต่เงินเขาอย่างเดียวไม่ได้เครียดเครียดถูกทักทายมานี่มานี่มาทำตรงนี้ก่อนมาทำตรงนี้ก่อนไม่ได้ใช่ใช่ส่วนมากที่ได้ยินมามันจะไปแนวนั้นพอเราฟังเราเครียดเครียดเครียดก่อนมาทำนี่ก่อนมาทำไม่ได้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 ให้เป็นกันเองคือถ้าได้ใจแล้วมันได้ทุกอย่างแต่ก็ได้ใจเพื่อฟังเนื้อจริงเป็นครูอดีตท่านน่ะหรือเปล่าอ๋อสาธุเก่าแก่แต่สำเนียงแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะนี่ผมไปก่อนจะมาเนี่ยผมไปสว่างแดนดินผมก็พูดไปสักพักเขาเป็นพราหมณ์ที่นั่นเขาบอกโอ้ในเป็นพิธีนี่ฟังพิธีกรคำอวยพรของภาษาไทยไปละต่อไปฟังภาคอีสานมั่งเขาก็มาไล่พญาเป็นกรเลยป้าคนหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นอ้าวทีนี้มาร้องเพลงลำสวดเลยปุ๊บมันคึกคืนไงเสร็จงานอะไรเงี้ยอัตลดใช่เป็นกันเองฟังดูแล้วคล้ายๆเหมือนว่ามันสะท้อนใจคล้ายๆเหมือนว่าครับดีกว่าฟังพระเทศครับพระเทศนี่แหละถ้าก็จับจากตรงนี้มาตรงนี้หน่อยต่อไปนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะได้ครับแต่น้อยก็ยังน้อยก็105ปีครับผมอายุครับผมครับถูกเดี๋ยวงานบวชครับผมถูกเดี๋ยวงานแต่งครับผมแต่งานศพแบบอาทิตย์นี้นะครับผมงานแต่งเนี่ยคนก่อนครับเข้างานก็ของงานกับรักติดดอกนะติดดอกก็ก่อนครับก็ค่อยสองไม่ได้ประมาณนี้มันแปดพันพระจินดาวิปาบาทเป็นวันงานวิปาของสองลูกสาวอันนี้อ๋อครับครับนี่ไม่รู้เลยยังไม่ทราบจับไม้มาบอกจับไม้ครับคนพูดอะไรพูดที่ก่อนครับพูดที่ก่อนทักทายอันนี้ลงฟังที่งานแต่งก็จะไปบ่อยผมสบายเป็นงานสีดำซะเยอะเพราะว่าเราอยู่เป็นมัคคณายกไงอันนี้งานสีชมพูป้าก็จะดอกใจพักเป็นสิ่งซึ่งเหมาะสมสืบทอดตามประเพณีที่นิยมเดินชื่นชมสาวสุขทุกขุนรักนี่ร่วมยินดีที่ทั้งสองจักรองสุขร่วมสนุกที่ทั้งสองกองสมังนี่ร่วมอวยพรเพื่ออำนวยช่วยสุขังครับร่วมทอดผักทั้งคู่ตู่เรือนทองนี่ไงคือลุงฟ้ากับคือพูดแล้วแกนิ่งไงแล้วเอาเสียงสมมุตินะทางงานสกๆก็เอาเสียงสกสะอื่นสักหน่อยแต่เจก็บอกว่าร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าให้ลงคอหน่อยคือผมไปฟังเลยเคล็ดมาจากมัคคณายกไปวัดพญาล่างอุ๊ยแกอ่านผมโคตรจดเลยปุ๊บก็พูดแล้วฟังมันเศร้าไปแทนแต่ว่าจะลื่นเลอก็อีกอย่างเสียงก็ได้ไปแล้วหน้าตาก็ได้นี่เมื่อวานนำไหว้พระอรหังหลวงปักไปอยู่โอ้เสียงดีกว่าพระเทศดิกแหมพระมาสามรูปเนี่ยมาดำกับพระเอาตังค์ใช่ก็ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมอลังแล้วก็ระบายอย่างนั้นเอาอย่างนั้นตัดมาละเล่นข้อสงสัยละเป็นอย่างนั้นเด็ดดีก็พูดดีมีแต่ได้พูดไร้มีแต่เสียพูดให้เป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีเสียข่าวเสียของนะมีอะไรมีไม้มีไร่ปลูกเรืองงามเนาะมีเงินมีทองเจจ้าได้เป็นอย่างนั้นชอบตอนนี้วัดเรามีครับจะไม่เข้าแจ้งเหมือนกันเนี่ยฮะมันเป็นเคล็ดเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาแล้วไม่อ่านเลขก็ได้ฮะผมส่งก้อนโบแต่ท่านผมอ่านจริงวันพระวันทำบุญทั่วไปก็เชิญมาทำบุญเกี่ยวกับผมมีผมคอยดูก่อนวันนั้นน่ะที่ผมมีช่อง YouTube นะที่ผมนี่ทึกน่ะมหากรุงชาแนลลองกดติดตามด้วยฮะลงฟักลงหลายคลิปแล้วคนดูนี่เมื่อวานลงนะ200กว่าคนแล้วนะจริงเนี่ยให้ดูแค่ลงเมื่อวานเนี่ยก็ว่า
โคนดูมากกว่าผมอีกคือเขาชั้นครูไงของผมมันจะเป็นแนววัยรุ่นวัยรุ่นคือใจร้อนผมจะพูดไวแต่ท่านนี่จะนิ่งนิ่งแล้วมันสะกดคนฟังไงเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คนดู 3,003 นะมาจากไหนผมอ่ะโอ้เนี่ยมาด้วยกันครับผมมาด้วยกันนี่แหละ3คนอย่างนี้พ่อไป3คนนะไอ้จังหวัดตากจริงอันนี้เตือเขาเป็นทหารเรือมาอยู่ตรงนี้เป็นประหลัดมีคนพร้อมกัน3คนโดนปืนไปแล้วกลับบ้านอ๋อเหรอเออที่นี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้คนละอำเภอป่ะคนละอำเภออันนี้เขาสมิงอยากมาดูบัตรประชาชนตรงนั้นมาดูบัตรประชาชนอะไรเงี้ยเหรอคนที่มาจากตาลเนี่ยนะอ๋อนี่ลงเมื่อวานคนดู128ล่ะเนี่ยคนดู128คนกดถูกใจ5อันนี้คนดู125คนกดถูกใจ9ได้นะมันจะออกไปกว้างล่ะเนี่ยทักทายจำเย็นเนี่ย35คือชอบบันทึกไงแล้วมันทำให้เรารักที่จะพูดก็มีฉันทะความชอบเนี่ยจะฟังนิ่งคือบางอย่างคือถ้าพูดเร็วไปผมรู้ผมบกพร่องไงผมแก้นะพูดเร็วไปมันไม่สะกดต้องพูดนิ่งๆแต่จังหวะผมฟังอย่างพราหมณ์นั่นหมอวันเขาดีนะคนที่เขาพูดพิธีสันติกธาตุก็เสียงเขาดีเนาะผมถามอาจารย์สมบูรณ์เป็นยังไงเขาบอกโอ้เขาระดับจังหวัดทีไปที่อัญเชิญอ่ะเขาก็พูดไปนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆไปอีกลีลาหนึ่งลีลาหนึ่งเขาจะพูดไม่มากอ่ะเขาพูดไปเรื่อยนี่เป็นลีลาก็นี่ลักษณะนักประชาสัมพันธ์ที่ดีนักประชาดีเป็นยังไงเนี่ยเป็นเนี่ยครับเป็นข้อมูลครับเป็นอันนี้เป็นของเก่าทั้งนั้นนะแต่มาปีใหม่เตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าหน้าตาให้สุขุมทักที่ประชุมใหม่วกวนเริ่มตุ่มต่องน้อยน้าวเรื่องราวต้องกระชับตาจับที่ผู้ฟังเสียงดังแต่พอดีอย่าให้มีเวลาพอครบสรุปจบจับใจไม่ได้แล้วก็เจอผู้เลยตอนนี้เป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมครับอ๋ออาจารย์ผมก็เนี่ยรู้สึกมาอยู่พระครูวิธานก็เป็นคนหนองตอเถียนมาเหมือนกันตั้งแต่ปุตตาสร้างปฏิมาครับพระสาธุเริ่มเลยอ๋อครับผมและแรกเริ่มตั้งแต่ท้าวไผ่ป่ามาเป็นปุตตะเนรไม่น้อยเลยครับ50กว่าปีแล้วท่านก็อยู่ที่นี่มาตลอดเนาะโอ้คนพื้นที่เลยครับผมมาหลวงบางอันท่านพูดไม่ได้ครับวางพระนาวัดรอแล้วมันเป็นหมดมาเข้าวัดที่ดังไอ้อีกอันเขาจำมาจากคนอากาศตรีสุรินทร์คุ้มจันทร์น่ะวัดจะดีมีหลักฐานสมภารจัดพระในวัดร่วมด้วยช่วยเป็น2อีกญาติโยมร่วมกันเป็นฐานรองแล้วทั้ง2บ้านกับวัดก็พัฒนานี่เขาดัดแปลงมาจากวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยไปวัดอนิสัยไงดัดแปลงเป็นยังไงก็บันไลก็จะมีใช่เหรอถ้าก็เจ้าบอกถ้าไม่เห็นเหตุใครรับไม่มาบอกถ้าผมต้องดูไปไม่ได้ตาสาท่านกรมลาภาพเนี่ยก็กดพระดูผู้วิหารบำเพ็ญต่อไปไม่ได้ตาโบสถ์วิหารต้องร้างห่างละนี่จำเป๊ะเลยผมจำไม่ได้อะแต่ว่าอ่านนะที่พูดอ่านบางทีอ่านอันนี้คุยอยู่นี่เชียงใหม่นี่เขาเป็นรุษาจารย์หรือเป็นราชการเขาเป็นราชการดู YouTube แต่เขาทำคลิปคือเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วเขาก็ทำภาพให้น่าฟังอย่างผมเนี่ยบันทึกสดๆเลยดูของผมมหากรุงชาแนลอ่ะลองขอโทษเด็กคนเลยมหากรุงฮะลงฟักไปลงหลายคลิปแล้วพอลงเอาเป็นบทเรียนแต่ของผมยังไม่ลงอ่ะลงเสร็จต้องลงทีหลังเอาครูก่อนจริงเนี่ยมหากรุงนะเต้คนละพันมาคนละพันวันแรกเกือบพูดไม่ได้วันแรกอ่ะเสียงมัน
ปุ๊บเสียงมันมาปุ๊บหลอกตัวเองแล้วเสียงกึกกักกึกกักตอนหลังเขารู้เขาต้องปรับเสียงให้ดังกว่าเราอำนวยการตรงนี้ตู้มันมันกึกกักกึกกักกึกกักสะดุดเองว่าพอเสียงมันจะมาถึงจริงเออเอออันนี้เออกึกกักกึกกักผมเอ้ยสะดุดตัวเองสะดุดตัวเองมันต้องดูแม่ทางการกันเกินไปสูงครับแต่นี่ถ้าทำมันเสียงปุ๊บปุ๊บมันจะหมั่นใจอ่ะมันพลังเสียงจะมาแต่นี่กึกกว่าจะมากึกกักกึกกักสรุปพระบรมสารีริกธาตุกับพระบรมลิกธาตุเลยหวานก็จะโดดใช่อันนี้สำคัญเครื่องเสียงสำคัญนะนี่ส่วนสำคัญผมอยู่ที่วัดพระกินาผมเตรียมไมค์ตัวเองเลยเวลาปุ๊บเราไปเสียบไมค์เราเองมันมีตู้อยู่ในห้องในศาลาอยู่แล้วเราไม่เรามันเอาส่วนตัวดีครับเนี่ยขอที่โทษเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยบันทึกอยู่นะเนี่ยบันทึกอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาโพสเราจะตั้งชื่อหัวข้อเรียนว่าสนทนาภาษาพิธีกรเอ๊หรือว่าสนทนาภาษาคารมคารมโคโสกอะไรกวานไปคือเขาว่าพิธีกรเนี่ยมันต้องคิดเหมือนคนอื่นบางทีมันต้องมีอะไรคิดปุ๊บเพื่อให้มีเรื่องพูดอ่ะจริงมันไม่ใช่ว่าถ้าเงียบก็เหมือนเขาเกียบอ่ะมันจะไม่ใช่ว่าจะมีพรสวรรค์ทุกคนมหาปริญญาผมต้องจะแต่เป็นเนนนะมันจดจดจดพอเก้ายังไม่ได้นะนั่นก็ไม่ใช่มันก็จริงนะเนี่ยแต่แต่คนคนจบด็อกเตอร์มันมาพูดจะไม่ได้แล้วนะไม่ได้ไม่ได้จริงแต่เป็นคนแรกเนี่ยเป็นเจ้ามาแต่นี่สอนผมมาอาจารย์เข้ามาพระครูวิธานมาใช่ไหมเออเห็นว่าอาจารย์มาอยู่พระครูวิธานไงอาจารย์ผมนั่นแหละพระครูวิธานนี่เห็นว่าท่านอยู่เดี๋ยวจะไปกราบท่านเนาะพระครูสมศักดิ์อันนี้ก็นักบินเก่าทั้งนั้นแหละสมัยนักบินผม18ปีบวช18ปีคือบางคนเขาบอกเลยฟังเหมือนพระพูดผมก็บอกเลยไม่อายเขาบอกมีแต่คนพูดนะบางทีก็ฟังเสียงก่อนนั่นเขามาหาอาจารย์ผมเอ้านึกว่าพระเนี่ยผมก็แล้วเออเราก็ยิ้มในใจนะผมบวช18ปี แต่ผมว่ามันเป็นการสร้างบุญในส่วนตัวนะไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยป่วยเลยปวดจริงหลวงพ่อปัญญาเนี่ยอายุ100กว่าเลยนะพอปัญญาณนะครับพี่ขู่อ่ะผมเห็นครับเมื่อวานอ่ะผมบอกคนมีบุญศพแล้วเห็นพูดที่งานศพวัดมัททายเห็นพูดที่งานบุญวัดมัททายปีก่อนแล้วไม่เห็นพูดที่งานบุญวัดมัททายปีนี้แล้วเห็นเมื่อวานพูดอยู่ตรงนู้นสว่างแดนดินพูดถึงเมื่อวานแต่พอเที่ยงเที่ยงมาพูดตรงนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนนะเออใช่ตรงนี้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนจริงๆอันนี้รู้เนี่ยรู้ใจผมวันแรกไม่ได้เลยเสียงไมค์ไม่ดีแล้วอารมณ์ไม่ไปนะอีกวันปุ๊บเนี่ยพุทธคุณลูกเลยนะลงปากกูดทักทายประชาชนไม่ตั้งใจเอาละผมเอาหมั่งละเออใช่นี่อ่านออกจริงไปพูดจะมาทายสำเนียงพระภาษาพระพูดงานศพก็ยังสำเนียงภาษาพระปีนี้มาพูดที่มาทายก็ยังเป็นสำเนียงพระอยู่แต่ผมพูดไปแนวหนึ่งนะแต่เขาพูดไปแนวหนึ่งแต่มาเมื่อวานเนี่ยเขาพูดตรงนู้นเขายังเป็นสำเนียงเดิมอยู่แต่พอตอนแท้ๆเขามาพูดตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วพูดทันทีแล้วเปลี่ยนเลยเนี่ยผมพูดนั่นเองเลยใจเด็ดเลยใจจริงทันทีแล้วมันไม่ตอนแรกไม่มั่นใจตัวเองอะไรปุ๊บเออมันทักทายก็เนี่ยสำคัญเพราะผมไปเห็นสองสามงานแล้วครับเพราะเขาเห็นว่าเขาพูดอยู่นะแต่ผมยังไม่มานะเขาพูดเป้าเลยนะพอผมเป้าไม่เห็นผมพูดปั๊บเขาพูดไม่ออกเขาพูดไม่ออกสองคนสามคนอะทำไมพูดมันพูดไม่ออกทั้งที่ผมอยู่เงียบผมมาเขาไม่รู้ผมมาเนี่ยผมดูเขาพูดเก่งมากเลยแต่พอเขาไม่เห็นผมพูดปั๊บมันไปพลันแนวเขากลับมาพูดตามผมไม่ได้เขาก็มาชมผมโอ้โหพูดเก่งจริงนะแต่เขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ออกนะพอพูดเลยเนี่ยผมบอกว่าผมมาพูดเรื่องงานศพเออผมก็พูดเป้าไอ้ผู้สับประกาศสอนในเขาก็ว่าอะไรไปทั่วไปหมดแล้วแหละลาบและยศถามไปไม่ได้ก็ว่าไปหมดแหละพอผมมาพูดพบผลก็สวัสดีเด็กสมศรีว่ามันดีงานของคุณแม่ผมคนยากผมต้องเกลียดและครูบาอาจารย์แม่ครับแล้วผมเป็นคนมาเอาที่ว่าพระเจ้าได้ว่ามาคนที่สอนแท้ผมติดตามมาดับเป้าเอตังนันทะลุสมานว่าไปถึงพระคุณพ่อแม่รถฟ้าอภากาศไปโน่นละพระคุณพ่อแม่นั้นมากมายเหลือเกินอยากที่จะนำมา
นานับได้ถึงแม้ว่าเราจะทำพาเจ้าหน้ามันให้สุดไปมากบทพงบทเพลงมาได้กันเลยดังนั้นจึงมีคำว่าผมว่าบรรดาพนมนะดังนั้นจึงมีคำว่าทำไมจึงเรียกว่าแม่ครับผมขอตอบว่าแม่นั้นเป็นคำศัพท์ผิดรวบกับคำว่าพ่อเริ่มแรกที่ลูกได้ยินก็คือยังแม่ทั้งแม่เนี่ยรวมหน้าแรกที่ลูกได้พบได้เจอก็คือรวมหน้าคุณแม่ใช่ไหมครับคุณมาคุณยืนตาไม่ได้ก็ได้ยินเสียงแม่ละได้ยินตาไม่ได้พอลืมตาตายก็ไปเจอแม่ทันทีนะใช่แต่เป็นทิศเบื้องหน้าไงบุรพาทิศนะนั้นหมายถึงคนที่ให้กำเนิดแก่ลูกเนี่ยลูกที่พูดได้คำแรกก็คือคำว่าแม่คำว่าแม่ก็คือเป็นแม่บอกซึ่งเสร็จจริงก็จริงเขาที่เขาพูดความจริงครับแม่นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกลูกที่พูดได้คำแรกก็คือคำว่าแม่ใช่ตอนนั้นหมายถึงบุคคลที่ให้กำเนิดลูกเนาะบุตรไอ้ซึ่งเลยครูบาอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าแม่นั้นเป็นยอดนักเรียนหลักแม้จะเลือดในบุตรทั้งแม้จะเลือดในบุตรทั้งจะรักกองออกมาให้เป็นทั้งกองโอ้ไอ้คำว่าสุดเองความรักซึ่งเก็บสะกดจิตเลยอันนี้คือบาดายละได้ทีละแต่ได้ทีก็เงียบเก็บพูดนั่นเป็นจบก่อนนะแม่แต่ชีวิตของแม่ก็ยอมเสียสละแทนลูกได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นไปในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมเนอะใช่แล้วก็ต้องตั้งใจแม่จะน้าในสังคมต่างก็ยังไม่สามารถบังคับใจแม่เวลาแบบเล็กตึงๆแบบนิ่งๆแต่จะช้าจริงเด็กคือบางทีเราพูดอ่ะจะผ่าเขาซึ้งเลยนะแล้วบางทีก็พูดแบบนั้นเลยแหละประทับใจอันนี ต้องเงียบเลยคิดตามก็น้ำตาจะย่อยใช่ใช่จริงจริงจริงปวดสะกดไงปวดก็พูดคือพิธีกรเนี่ยคือบางทีคุมเรื่องราวทั้งหมดเลยนะในงานเราต้องให้ความรู้แต่ความจริงผมเก็บความรู้นะมาตุโขทัยผมจดละความสุโขทัยความขวัญโกไกราชเฮ้ยแล้วก็ไม่มีเรื่องพูดผมเตรียมมากลัวไม่มีเรื่องพูดเนี่ยเตรียมอย่างนั้นมาอ่านก่อนแหละไม่มีเรื่องพูดเพราะเราแต่บางทีถ้าพักกันได้ที่คนหรืออากาศตีสุรินทร์บอกเลยสำคัญเลยนะคือสติคือสมาธิเวลาพูดถึงจะมีความองค์ความรู้มากแต่ถ้าประมาขัดสติสมาธิพูดไปออกมีสติปุ๊บมีองค์ความรู้ในพิธีกรเขาบอกมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาพูดในสิ่งที่เห็นนี่แหละบางคนพูดโดยที่ลืมบรรยากาศเป็นจริงอันนี้มันก็ไม่ได้ต้องโยนเนี่ยผมได้เคล็ดลับการทักทายเนี่ยให้เป็นกันเองให้เข้าเป็นพวกของเราไปก่อนครับใช่เนี่ยมันก็เป็นลีลาครับครับกับเอาหลักนามโกวาทมาแต่ที่ผมสังเกตละคนที่เขาว่าผมพูดเหมือนพระ
รู้แล้วผมจะยกบาลีมาบ่อยเพราะผมเป็นพระเป็นเนรเจ้าท่องจำนะมาตามมิตังสเกคะเรมารดาเป็นเป็นในเรื่องของตนมันค่ายเป็นพระไงฮะครับอาจารย์นวัตกรรมเดี๋ยวจะกลับเหมือนกันไปยังอ่ะตรงนี้อ๋อผมกลับนี่อาจารย์พระครูผู้ช่วยเจ้าวาดอาจารย์ใหญ่บัณฑิตนาถเนี่ยทําเป็นคนสุโขทัยเหมือนกันน้องเสาเถียนบวชนานบวชก่อนเจ้าวาดนาอีกก็บวชก่อนสมัยอาจารย์ละมูลนั่นแหละเออใช่เรียกแม้วนี่อาจารย์ผมก็อยู่วัดเดียวกันผมเป็นพยากรวัดพระกรีนาถด้วยเจอโลกเป็นกลมแต่ก็โทรมานะผมโลกแต่ท่านก็มาท่านบอกจะมาอีกอะไรก็โทรก็อยู่วัดพระกรีนาถอาจารย์พัฒนาเขาอยู่วัดเทพกรก่อนห่างกันประมาณกิโลนึงเขตบางพัดเนี่ยมันโลกเป็นกลมสุดท้ายท่านกลับมาอีกแต่นี่ท่านไม่กลับนะท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ตอนที่ครับพิธามามาพัดวัดเทพกรมาเทพกรมีแต่ผมก็มีอยู่เนี่ยผมก็เป็นองค์กรที่ใช่ฮะอันเดียวกันก็อ่านตามกันคนละที่ไงปกตินุนแล้วเขาไม่ได้ยินมาพูดใหม่ที่นี่ไงเรื่องเดียวกันซ้อมไงแต่บางทีผมก็อ่านนะผมอ่านยังจำไม่ได้จำไม่หมดจดไปไอ้จดไม่จำเนาะจำขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดคือที่ผมสังเกตแล้วที่เขาว่าผมพูดเหมือนพักผมจะยกบาลีบ่อยเราท่องจำหมดมนุปังกามธรรมาเนี่ยเคยจำแม่นนะเราจำนวมยาใจเป็นหัวหน้าประธานเนี่ยทุกอย่างคือผมเนี่ยนัตถิจิตเตปสันนำหิอปการนามัตถิกินาเมื่อจิตเริ่มใสแล้วทักษิณาทานที่ว่าน้อยไม่มีเนี่ยก็ท่องจำแต่จะพูดเร็วต้องบาลีมีคนบอกผมว่าต้องพูดช้าๆบทกรต้องพูดช้าๆเนี่ยพูดช้าๆให้เราจังหวะครับรับจากแน่นอนในวันใดประมาณหนึ่งครับครับคุณเป็นสัตว์และโยมความเป็นประสาทไทยบอกว่าครับนั่นแน่ในบางทีฟังชอบปุ๊บไปเจอคนสุขหน่อยผมชอบฟังชอบจดนะวันนั้นไปอยุธยาเจออะไรอ่ะร้อยเอกสุรเชษฐ์โพกาสีพูดเสียงผมบันทึกเลยผมตั้งกล่องบันทึกเลยเอาลง YouTube ไปโน่นวัดบางน้ำพึ่งในวันนี้พูดจ้าเอาขอเชิญจ้าขอเชิญโอ้คุณแม่อะไรอย่างอีกแนวนึงเดี๋ยวจะอะไรเขาเป็นหมอขวัญอันนี้หมอโชตเนี่ยมีอยู่ผมว่าเอ๊ะการพูดมันมีหลายลีลาคือเราถ้าไปเรียนแบบเขามันไม่เหมือนเขาเอาแบบของเราไปก่อนมันไม่เหมือนกันแล้วไอ้พูดแนวจะบางคนก็พูดแนววิพิธีกรอย่างเงี้ยอย่างฟังพราหมณ์เนี่ยเขาพูดนี่เขาแนวอย่างความรู้เสียงเขาแบบเสียงเขาเสียงเขาดีแต่เขาองค์ความรู้เขาดีองความรู้เขาดีแต่เขาแบบมันก็ว่าเสียงเขามีอำนาจไงบางทีมันมีเสียงอย่างเสียงแบบง้อคนกับเสียงแบบมีอำนาจปุ๊บไม่ง้อแต่มันก็มีความรู้แบบนั้นมันลีลาคนต่างกันวัดไหนวัดผมข้ามวัดเราเนี่ยกดให้ได้สักครับครับใช่ได้อาจารย์สมบูรณ์เนี่ยใช่ได้เสียงดีชัดถ้อยชัดคำได้งานอาจจะหลักการอาจจะวัฒนาอีกอย่างทันไปเรื่อยๆแต่ความรู้ทันเยอะไม่ต้องเอาบทความมาไม่นั่นนี่เนี่ยคือผมจะฟังคือผมฟังหมดเลยนะอาจารย์กิตติวุฒโธรุ่นเก่านะฟังท่านพูดนุ่มเสียงดีคำคมมาเป็นระยะอ้าวเสถียรพุทธินันทะอันนี้พูดเร็วปุ๊บเหมือนรถไฟไม่มีที่หยุดอ่ะปุ๊บองค์ความรู้ทั้งนั้นเลยแต่เรายังก็ไม่เอาเหมือนตะหมากพูดใช่ไหมตะหมากพูดอ่ะชวนพวกอีแนวจนหลีกภัยไปเรื่อยๆคำก็ดีเป็นอาจารย์ดีเป็นอาจารย์ดีดีจริงก็ดีเฉลิมก็ดีชอบฟังนะครับไอ้ยอมก็ดีจำไอ้ยอมเขาก็ดีเหมือนกันดีจันทร์ตลกดีหลายอย่างใช่ใช่จำใหม่ต้องฟังไงพอประจำไปทีอ่านก็ดีก็ดีเหมือนกันแต่มันดีคนละแนวคนละแล้วแต่ใช่ใช่นั่นแหละผมว่ามันก็ทำให้คือชอบไงคือคนชอบพูดเวลามาเจอคนฟังคนพูดปุ๊บคนชอบฟังมันจะชอบฟังไปด้วยเนี่ยอย่างคนเนี้ยผมบันทึกไว้นะเนี่ยผมบันทึกเนี่ยผมหมอโชติเนี่ยลอยกระทงเนี่ย
ขาดังเขาดังอันนี้นะนั่งไขว่ห่างคุยนะผมก็ไปตามเด็กไปเรื่อยๆมันก็ทำให้บรรยากาศไม่กร่อยไม่เงียบไงมันดีทั้งนั้นแหละฮะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยคนหนัง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 แต่เงี้ยหนังเนี่ยลอยกระทงก็ต้องปวดไปนะเออเวลาสั้นสั้นปากเทโบผมเคยศึกษามาจนต้องมีความพอที่มันทำครับมันต้องรู้หลักๆเนาะองค์ความรู้หลักๆของงานนั่นต้องรู้ไอ้ส่วนทักษะบรรยากาศเนี่ยเรามาดูในงานเพื่อให้เรามีสมาธิดีบรรยากาศให้มันเลือดกำหนดการต่างๆเรามาดูเฉพาะงานแต่องค์ความรู้ในงานนั้นๆน่ะเราต้องศึกษานะเกี่ยวกับโลเทวโลหณะเนี่ยมารลอยกระทงเนี่ยผมเตรียมเอากรกันนั้นมาเมื่อสวรรค์สัญญาให้ประชาชนเห็นรัศมีวันเพ็ญอะไรเนี่ยจะมีอยู่ปุ๊บแล้วปุ๊บเออมันมีเรื่องพูดในงานลอยกระทงสุโขทัยคือทุกที่มันมีเรื่องพูดหมดไปจังหวัดจันทร์ก็มีเรื่องจังหวัดจันทร์ดูเรื่องเก่าๆก็ดีของกินไม่กินก็จะหนักของเก่าไม่เล่าก็จะลืมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาทบทวนไปมันเป็นองค์ความรู้ครับผมแต่ความรู้เยอะเลยนี่ขออนุญาตครูบาอาจารย์ลง YouTube